ทุกคนครับจะเป็นยังไงถ้าเราเอารถสไลด์3คันมาขี่กันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ที่แบบว่าก็เห็นน้องขอมาตั้งนานแล้วนะครับคือน้องบอกให้ผมเนี่ยเอารถสไลด์มาซ้อนกันทั้งหมด3คันแล้วมาดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะฮะปกติ2คันเนี่ยคือมันแบบว่ายังไงอะซ้อนคันเดียวสิไม่ใช่2คันคือคันเดียวเนี่ยมันเอาขึ้นได้ใช่ไหมปกตินะครับผมถึงแม้จะเป็นรถสไลด์เหมือนกันก็เอาขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรถสไลด์2คันมาซ้อนอีกคันนึงล่ะมันจะเป็นยังไงทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าผมเอารถมาจากไหน3คันนะครับคือมันเป็นผมใช้มือถือเล่นนะครับผมมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะครับผมก็เอามาทำการทดสอบนะครับผมแล้วก็นะเป็นไอดีของผมเองนะครับก็รถคันหลักของผมนะครับคันที่ ID นี้ผมเล่นอยู่จะเป็นคันหัวสีน้ำเงินนะครับผมมันมีคนเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีใครเห็นนะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นเดี๋ยวจะมีคนมาเกียนอ่ะหลังจากที่ผมเอารถสไลด์ขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถสไลด์เนี่ยไปหาแบบว่ายังไงเอาไปอวดคนเออแต่ผมต้องลองก่อนว่ามันขึ้นได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคันดำคันนี้ขึ้นขี่คันกลางแล้วก็เอาคันกลางไปขึ้นขี่คันหัวสีน้ำเงินของผมได้แบบนี้แหละไปทุกคนคอนเทนต์ในวันนี้ก็ไม่มีหาอะไรเลยนะฮะง่ายโอเคเฮ้ยใครเป็นโผล่มาวะเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็จะเอารถสไลด์คันนี้ขึ้นนะครับเอ้ยมันมีคน มันมีคนมาว่ะทุกคนมันมีคนมาดูเราอ่ะเฮ้ยไอ้น้องอย่าขับรถพี่ด้วยเฮ้ยอย่าขับรถพี่นะพี่จะลองของ โอเค ต้องกดรูปเฮ้ยน้องเดี๋ยวไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่มึงจะเอาขึ้นยังไงล่ะมึงต้องเอาคันนี้ไปขึ้นสิลงมาเออนั่นแหละโอ้โหไหวไหมเนี่ยแล้วทำไมสไลด์มันไม่เอาขึ้นน่ะปกติถ้าเราขับรถขึ้นมาสไลด์มันจะขึ้นเองนะถ้าผมเอาสไลด์ขึ้นปุ๊บอ๋อปกติมันต้องเอาขึ้นเองนี่มันมีคนมาช่วยผมครับทุกคนโอ้เราอยากหาเลยวะขึ้นได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหอย่างการเล่นเกมรถแบบว่าซิมูเลเตอร์นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอตั้งหลักดีๆเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้อะทำไมมันหนักจังความพยายามไม่เคยถดถอยเอ้าเดี๋ยวรถคันนึงหายไปไหนเอ้ารถคันนึงเด้งออกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนคู่นึงโอเคเดี๋ยวแล้วอีกคันหนึ่งมันไปไหนวะเนี่ย มันมีคนมาร่วมขบวนการด้วยเฮ้ยไอ้น้องเอารถพี่กับคืนมาก่อนทุกคนมาใหม่ผมย้ายด่านแล้วนะครับผมเนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมมีคนมาเกียนเอารถผมไปขับเล่นเฉยครับผมก็เลยจำเป็นต้องย้ายมาเล่นด่านที่ด่านห้องส่วนตัวนะครับผมอันนี้เป็นห้องที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับเอาไมค์มาลองใหม่โอ้โหเมื่อกี้กำลังจะเอาขึ้นได้เลยมีคนมาขโมยรถไปเฉยแต่พอดีเลยเกมผมมันเด้งออกไอ้ของมือถือมันเด้งออกโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคันดำซ้ายมือมาซ้อนคันกลางแล้วก็จะเอาคันกลางไปขึ้นคันขวามือเดี๋ยวผมต้องเอาสไลด์ลงเดี๋ยวผมขอเอาสไลด์คันนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อได้เตรียมความพร้อมปึ๊บโอเคสไลด์ลงเรียบร้อยครับแล้วก็เอาสไลด์คันกลางลงด้วยนะครับผมสไลด์คันกลางปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ต้องเอาคันนี้มาขึ้นคันกลางรู้สึกว่าสับมีการสับสนนิดนึงมันจะได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยคือถ้ามันได้จริงๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำในโหมดออนไลน์แต่ตอนนี้ผมลองมาทำในโหมดส่วนตัวก่อนทำไมมุมกล้องมันอันนี้อยู่เฮ้ยนะพูดตกราวแล้วเนี่ยเห็นไหมมุมกล้องมันหันเองอะปึ๊บเรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็จะเอาอีกคันนี้นะครับผมมาขึ้นอีกคันนึงนั่นก็คือคันขวามือเราทำไมเดี๋ยวผมว่ารถมันเตี้ยเกินไปว่ะผมว่าผมต้องไปเอาความสูงของรถขึ้นอีกว่ะถ้ามันมีรถมาซ้อนแบบเนี้ยคือรถมันเห็นไหมมันติดพื้นแล้วตอนนี้
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าลองต้องลองดูก่อนได้หรือเปล่าทุกคนติดเลยไม่ได้เลยโอเคครับทุกคนครับมาใหม่ผมไปเอาความสูงของรถขึ้นทุกคันแล้วนะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมเอาสไลด์คันนี้ลงไว้ก่อนอันนี้เอาลงไว้ยังวะยังไม่ว่าเอาลงปึ๊บโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับด้วยการเอารถสไลด์ซ้อนกัน3คันอ่ะอบเพิ่มความสูงแล้วหวังว่ามันจะได้นะทำไมรถคันนี้เดี๋ยวมันต้องเป็นอ๋อมันเป็นขับหลังอยู่เอ้มันต้องแรงๆอย่างนี้โอเคได้ครับผมได้ครับโอเคต่อไปนะครับผมก็ต้องขึ้นรถคันนี้อ่ะทำไมรู้สึกขับสนจังเลยโอเคได้หรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวผมต้องตั้งรถให้ตรงก่อนปึ๊บรถไปพร้อมๆกันครับรถสไลด์ซ้อนกัน3คันได้ไหมไม่ได้วะไม่ได้ทำไมมันโยกแบบนี้วะเอาอะไรวะเนี่ยสภาพดูสภาพโอ้โหมันไม่ได้นะเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหโยกเป็นหมาเลยตอนนี้อะไรวะเนี่ยเอาโยต้องใส่เพลงแดนซ์สักหน่อยโยเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะเกมมันต้องได้สิเอาทำไมล้อไม่หมุนวะเนี่ยอันนี้ก็ขับ4อยู่ทำไมล้อหน้าไม่หมุนแต่ถ้าบรรทุกรถเล็กรถคันเล็กแล้วก็เอารถสไลด์มาขึ้นอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าเอ้าผมปรับเป็นขับ4อยู่นะโอเคปรับเป็นขับ4เออโอ้โหไม่ได้ครับรู้สึกว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราถอยหลังขึ้นสิถอยหลังนี่ยิ่งไม่ได้เลยถอยหลังนี่ยิ่งติดความพยายามผมไม่เคยย่อท้อครับผมจะต้องทำเพื่อคนดูให้ได้ครับโอเคโอ้คือไม่ได้วะแล้วถ้าเอาถ้าเราเอารถเดี๋ยวผมต้องไปดูตูดมันก่อนว่าตูดมันขึ้นได้หรือเปล่าถ้าผมเอาขึ้นคันที่2นี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าเอาขึ้นคันที่2ขึ้นได้ไหมคันที่2มันขึ้นไม่ได้อ่ะความพยายาม โอ้มันไม่ได้สรุปก็คือโอ้โหคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอาขึ้นไม่ได้นะฮะผมจะเอาซ้อนแค่คันเดียวแต่ผมจะมาเล่นในโหมดออนไลน์แล้วกันทุกคน A few moments later โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาในโหมดออนไลน์แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเล่นแค่2คันก็พอแล้วนะครับ3คันมันซ้อนกันไม่ได้ผมลองดูละ มันยังมีคนตามผมมาอีกไปพวกเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นรถก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยขึ้นไม่น่าจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองท้าน้องเขาแข่งสักหน่อยนะครับมาน้องมาแข่งกับพี่หน่อยอ่ะรับคำท้าพี่หน่อยเป็นไงรถสไลด์ซิ่งนะครับผมคลิปนี้มีการบนยงเบิร์นยางด้วยเป็นไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็มาทำคลิปหายท่านผู้ชมดูเอ้ารถน้องหายไปไหนอ๋อคันเล็กเกินจนมองไม่เห็นมาครับผมได้เวลาแล้วนะครับโอ้โหเอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหขี้โกงนี่ว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้จะชนะได้ยังไงวะเนี่ยกี่วิวะเนี่ยดูเวลาโอ้ครับ13วิครับผมไม่เอาพอแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดี๋ยวเราไปหาช้อปปิ้งกันสักหน่อยไปเรากลับไปช้อปปิ้งกันโอเคก็มาหาเกียร์ในห้องออนไลน์เฉยนะครับผมนะเอารถสไลด์มาหาเกียร์ต้องบอกว่ารถสไลด์ในเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราขับไปชนใครเนี่ยมันจะชนแบบเละเทะเลยนะครับเห็นไหมมันจะชนแบบทุกคันเลยนะไม่ว่าเขาจะแข่งอยู่มันก็ชนได้อะผมก็แปลกนะแบบว่ามันมีแค่คันเดียวที่มันชนได้มันมีแค่รถสไลด์อย่างเดียวอะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันสักหน่อยโอ้โหอีโวสวยนะแต่แพงไปนิดนึงนะครับแพงไปแต่ผมล็อกรถไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยนะฮะอันนี้เป็นรถพิเศษ416ล้านโอ้โหเอ้า
นึกว่าในหนังเรื่องไอ้ Fast and Furious ไม่ใช่นี่ว่าคนหายไปไหนหมดวะเนี่ยคนมาละนี่ไงโอ้โหลายซามูไรโคตรเท่เลยรถใครวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดินไปดูหน่อยน้องๆเดี๋ยวผมขอดูสักหน่อยนะลายโคตรเท่เลยซามูไรนี่มันตัวไอ้นี่ดีกว่าตัวสติ๊กนี่ว่าที่มันเป็นตัวเล็กๆเหมือนแท่งดินสออ่ะนะดูดิรูปร่างคือไม่ใช่คนเลยนะครับอย่างที่เลยอุ้ยอ่ะ34ก็มาโคตรหล่อเลยคันนี้แต่งเหมือนนะแต่งสวยมากเลยอุ้ยแล้วผมกดหัวใจให้เลยสวยมากสวยมากคันนี้น้องคนนี้ชื่อซีมอนนะครับผมน้องซีมอน F1 ก็มาว่ะ F1 ก็มาแต่รถเรานี่เท่กว่าเพื่อนนะครับดูรถผมก่อนนะครับนี่ครับคันบักอี้คันบักใหญ่ครับเขามามุงอะไรกันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนะครับผมก็เป็นแบบว่าไทยมุงนะครับผมมาหามุงแบบว่าเลือกซื้อรถกันนะครับผมรู้แล้วผมจะทำอะไรดีเอารถคันนี้ออกไปก่อนออกไปโอเคออกไปผมไปหาเกียร์คนดีกว่าใครที่จอดอยู่นิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฮ้ยผมเจอแล้วผมจะเอาไปปล่อยไว้กลางทะเลทรายขึ้นมาเอ้ยน้องคนนี้รู้งานไปน้องบริการ สุดสไลด์บริการแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่งโอ้ยช่วยยกล้อไปหนึ่งสเต็ปครับผมเป็นไงพุทธีไปเดี๋ยวผมจะพาน้องเขารถไปซ่อมนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะพารถไปซ่อมได้ยินเสียงพี่ไหมอันนี้ผมกดไมค์คุยกับเขานะครับน้องคนนี้เหมือนเขาจะจำผมได้นะครับเขาตามผมมาเอ้ยเบรกเราต้องบริการถึงที่นะครับผมนี่อย่างแรกเอ้ยเดี๋ยวพังรถพังเลยโอ้ชนอะไรไม่รู้บริการรถสไลด์24ชั่วโมงชัดๆเลยอะไรวะเนี่ยแล้วก็น้องก็ลงปุ๊บเรียบร้อยครับผมเอาจริงๆรถน้องเขาไม่ได้พังนะรถผมพังแล้วตอนเนี้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่จุดขายรถแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเกียร์คนนะครับใครที่มันชอบขายรถแพงๆนี่ครับ20ล้านนะผมขายเกินราคานะครับไม่มีใครมีปัญญาซื้อนะครับ20ล้านนะฮะนี่ละทำไมมันขึ้นไม่ได้อะผมลืมเอาสไลด์ลงโอเคไปไหนไอ้น้องขึ้นมานี่ ไล่กี่ตูดแล้วโอ้โหรถเขาเร็วกว่าเรานะฮะโอเคเฮ้ยกระบะซิ่งคันนี้ว่ะเฮ้ยเจ้าของไม่อยู่จัดเลย คนนี้ไม่ยืนเฝ้าหน้ารถละกลัวผมเอารถสไลด์มาเฮ้ยเราต้องรอให้เขาเผยก่อนทุกคนครับตอนนี้เขาเริ่มจะเผยแล้วนะครับไปแล้วโอเคอุ้ยมันมีคนช่วยสมน้ำหน้าไอ้ดอกตีตะไคร้เดี๋ยวพี่เอาขึ้นให้เอ้ยนึกว่าจะเอาขึ้นพอน้องเขาไปก่อนใครมึงจะมาชนวะเนี่ยเขาจะเอาจะมาขโมยรถเนี่ยพี่จะขโมยรถไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องลงพี่หน่อยเจ้าของกลับมาแล้วเจ้าของเขากลับมาแล้วมันถูกเอ้ยเขาไปก่อนซะแล้วทุกคนเฮ้ยคันแดงเหมือนเจ้าของจะไม่อยู่นะครับโอเคคันแดงเสร็จจนนี่คันแดงโอเคตรงไหมอุ้ยตรงขนาดนี้มันต้องตรงแล้วอุ้ย ได้ไหมไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยอ๋อรถผมมันจะขี่รถเขารถตอนนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้วะไอ้ลัมโบนี่น้องอย่าตามพี่เกะกะหลบให้พี่หน่อยพี่จะมาขโมยรถ เฮ้ยได้เสร็จเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นน่ะเจ้าของมาแล้วไปแล้วเจ้าของมาโอ้ยเจ้าของมาขโมยไม่ได้ครับเราต้องรอดูก่อนนะครับว่ารถใครเฮ้ยมีรถปลดหนี้ด้วยเฮ้ย R34 เฮ้ยคนนั้นที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าวะนะเฮ้ย R34 ไม่มีคนเสร็จเอ้ยมีนี่
มันมีชื่อขึ้นบนหัวครับแสดงว่ามีเจ้าของแต่เหมือนเขาจะไม่อยู่นะเอารถมาโชว์อ่ะไปเร็วจังเลยดีแด่ขโมยรถใครก็ไม่ได้เลยเนี่ยอุ๊ยไอ้คันแดงๆอ่ะทำไมผมมาขึ้นไม่ได้ไอ้คันแดงๆอ่ะเอาโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเอารถสไลด์จอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมีไอ้รถเต่าคันนี้ผมมันมาขับไล่ชนผมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทำให้ผมไม่สามารถทำภารกิจที่ผมจะขโมยรถคนอื่นได้แต่เห็นลัมโบคันนี้พยายามแบบว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ก็ขึ้นไม่ได้เอ้าผมล็อกรถไว้แท้ๆยังมีคนมาขโมยรถผมไปได้อะไรวะเนี่ยโอ้ย อะไรวะเนี่ยเกมนี้มันโคตรแบบว่าฉีกฟิสิกส์ไปเลยนะครับผมเกมนี้นะฮะแล้วรถสไลด์ผมหายไปไหนอ๋อเอามีคนมาเกียดไปแล้วเราจะช่วยคนไทยผมว่ามันต้องมีคนเอารถสไลด์ผมไปทิ้งไว้กลางทะเลทรายแน่ๆเลยวะเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนี้ก่อนทุกคนครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เงินมันดรอปให้เราเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด 300,000 กว่าบาทนะครับที่ผมสะสมไว้แล้วผมขอเก็บมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีครับช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีแล้วนะฮะเหลือประมาณ 5-6 ล้านเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปแต่งรถมาขายอยู่ใครที่อยากจะดูผมทำคลิปแต่งรถมาขายหาเงินคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมคอมเมนต์บอกผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถามว่าจะไปแล้วหรือยังนะฮะก็ไม่รู้สิมันมีคนมาขโมยรถสไลด์ผมไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเริ่มมีการแกนกันเกิดขึ้นกระบะคันนี้เท่าไหร่ไหนดูสิเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอถามราคาเขาก่อนขายเท่าไหร่น้องจัดมาเลยบาทนึงน้องบาทนึงจัดเลยบาทเดียวนี่ผมซื้อเลยน้องต้องเป็นคนดีสักวันนึงนะน้องพวกพี่เนี่ยไม่ค่อยมีตังค์แล้ว3คนยืนอยู่ตรงเนี้ยเร็วๆน้องเร็วๆพี่อยากได้รถกระบะมากๆเลยโถ่เอ้ยนึกว่าจะขายจริงๆเดี๋ยวเราเดินไปดูรถตู้คันนี้ไปเชยชมให้เขาหน่อยนะครับผมทำหน้าแบบว่าว้าวๆหน่อย พี่ครับลดราคาให้อีกได้ไหมครับผมไม่มีตังค์ถึง5ล้านพี่โหพี่คนไทยด้วยกัน ได้เวลาต่อราคาแล้วผมให้เต็มที่เลยพี่คันนี้ผมต่อให้เต็มที่เลยเอามาให้ผมเลยเนี่ย 500,000 500,000โอ้พี่คนไทยเหมือนกันพี่ผมก็ต้องเอาไปโอ้พี่อีกนิดนึงผมแบบคือแบบมันไปขายต่อยากเข้าใจไหมพี่ผมลดให้อีกนิดนึงอยู่ในช่วงต่อราคานะครับเหมือนว่าน้องเขาจะไม่ยอมนะครับเหมือนน้องเขาอยากได้ตังค์ฮะตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเช็คดูในกระเป๋าสิ11ล้านโอเคปิดล้านนึงเอ้าเมื่อกี้ผมกดซื้อไปแล้วทำไมไม่ได้วะไม่ได้นะครับไม่ได้เขาไปแล้วว่ะเขาไม่ขายพี่ว่ะอุ้ย MSX 4ล้านบาทเราไปต่อราคาสักหน่อยสวัสดีครับพี่คันนี้ลดราคาให้หน่อยได้ไหมครับ ต่อราคาไปมั่วเลยตอนเนี้ยโอ้โหแล้วเจ้าของมันหายหัวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยกระบะโอ้โหอันนี้มันกระบะอเมริกาเฮ้ย 300,000 ป่ะ 300,000 ไม่เอาดีกว่าผมไม่ชอบกระบะคันนี้